สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Mew Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft 1.14.4 ค่ะเอากระดาษครับรวมกับกันพาวเดอร์3กองโอเคเราจะได้เป็นไฟเบอร์ร็อกเก็ตขั้น3แต่ถ้าเราครับรวมกับกันพาวเดอร์1กองค่ะเราก็จะได้เป็นไฟเบอร์ร็อกเก็ตขั้น1นั่นเองอ่ะได้มาละสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะในชีวิตประจำวันเพื่อการบินนั่นเองทีนี้ไม้ที่เรามีค่ะก็เอามาย่อยเลยในวันนี้ค่ะเราจะมาทำจุดคัดแยกฟาร์มเหล็กแล้วก็ทำที่เก็บเหล็กนั่นเองตัดไม้ค่ะโอเคได้มาขนาดนี้ไม่พอแน่นอนลังประมาณแค่3กองนี้ค่ะยังไงก็ไม่พอเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมาคือเนื่องจากลังของเรามีแค่นั้นค่ะไม่เพียงพอเนาะดังนั้นก็ตัดไม้ก่อนแล้วกันค่ะอย่างน้อยให้ได้ไม้มาเพิ่มหน่อยแล้วกันจะได้มีที่เก็บเหล็กเยอะๆเพราะเรารู้ค่ะว่าเหล็กของเราเนี้ยได้แบบเยอะมากๆแป๊บเดียวค่ะก็จะเต็มลังแล้วถ้าฉะนั้นค่ะก็ต้องมีหลายๆลังแล้วกันเนาะเนินทรายที่อยู่ตรงนี้ค่ะเคลียร์ออกให้เรียบร้อยก่อนขวางทางเรามากเลยนี่ค่ะเป็นอะไรที่ขัดกับภูมิประเทศในบริเวณนี้ตรงนี้ค่ะมันจะต้องแบบเรียบเนียนมองเห็นฟาร์มเหล็กได้ชัดๆเนาะเช่นนั้นค่ะไถออกอย่าให้เหลือค่ะได้เวลาในการสร้างจุดคัดแยกแล้วค่ะในที่นี้เราจะคัดแยกอะไรก็ได้อย่างเช่นคัดแยกเหล็กก็ได้หรือว่าคัดแยกดอกป๊อปปี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าในการที่เราฆ่าไอรอนโกเลมเนาะเราจะได้2อย่างค่ะก็คือเหล็กกับดอกป๊อปปี้นั่นเองแต่ทีนี้เราจะคัดแยกทั้งเหล็กคัดแยกทั้งป๊อปปี้ก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้เราจะเลือกคัดแยกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในที่นี้ค่ะเราจะคัดแยกเป็นดอกป๊อปปี้นั่นเองพอเอาดอกป๊อปปี้ออกเราก็จะเหลือเพียงแค่เหล็กค่ะนั่นแหละใช้ได้ก็เอามาครับเป็นฮอปเปอร์ก่อนนี่ค่ะเหลือเก็บไว้เลยอ่ะในเมื่อเป็นตรงนี้ใช่ไหมก็โหอย่าเพิ่งเข้าลังสิตัวเองเราต้องเอาออกก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นก็เคลียร์เหล็กในลังนี้ค่ะออกให้หมดก่อนแล้วกันเนาะในการสร้างระบบคัดแยกค่ะเราจะคัดแยกเพียงแค่เอาดอกป๊อปปี้ออกถ้าเราเอาดอกป๊อปปี้ออกก็จะเหลือเพียงแค่เหล็กใช่ไหมถ้าอย่างนั้นค่ะก็มาเลยนี่คือสายที่จะเอาไว้ส่งเหล็กแล้วก็ดอกป๊อปปี้ทีนี้ค่ะเราก็จำลองเนาะว่าตรงนี้คือตำแหน่งของฮอปเปอร์ที่คอยรองรับดอกป๊อปปี้ดังนั้นค่ะทางด้านใดด้านหนึ่งเราก็วางเป็นกล่องมาก่อนวางเป็นกล่องมาเลยค่ะทีนี้ก็มาตัวแรกสุดหันหน้าไปทางไหนก็ได้ก็หันไปทางนี้แล้วกันค่ะให้เชื่อมต่อกับกล่องเนาะแล้วก็วางบล็อกอะไรมาก็ได้ค่ะด้านหลังฮอปเปอร์ตัวนี้2บล็อกขุดพื้นที่ลงข้างล่างหน่อยแล้วก็วางบล็อกอย่างนี้ค่ะเป็นรูปเหมือนบวกที่มีด้านล่างด้วยนั่นเองบวกที่เว้นว่างตรงกลางค่ะก็คือเนี่ยบวกอย่างนี้บวกอย่างนี้แล้วก็มีช่องว่างตรงกลางนี้เนาะจากนั้นก็วาง redstone comparator เพื่อการนับไอเทมค่ะเชื่อมต่อด้วย redstone dust แล้วก็วาง redstone torch ด้านหน้าเพื่อระบุว่าเฉพาะดอกป๊อปปี้เท่านั้นนะที่จะสามารถผ่านตรงนี้ได้แล้วก็วาง redstone repeater ค่ะเพื่อจ่ายกระแสไฟข้ามบล็อกแค่นี้ก็ได้แล้วสมมุติเราวางดอกป๊อปปี้ลงในนี้ชึบโอเคไม่ควรวางกล่องนี้ค่ะเราจะต้องวางกล่องตามลงมานิดนึงแล้วก็วางฮอปเปอร์แบบนี้ก็คือปากของฮอปเปอร์ตัวนี้ค่ะหันหน้าไปทางไหนก็ได้แต่ห้ามหันหน้าเข้าหากล่องแล้วก็ห้ามหันหน้าเข้าหาฮอปเปอร์แบบเดียวกันเนาะก็คือเขาจะห้ามหันแบบนี้ค่ะเนี่ยห้ามหันหน้าแบบนี้แล้วก็ห้ามหันเข้าหากล่องด้วยไม่งั้นระบบก็จะคัดแยกไม่ได้นั่นเองโอเคแบบนี้เรียบร้อยค่ะทีนี้สมมุติถ้าเราวางดอกป๊อปปี้ลงในนี้นะดึ๊บ5 ตัวค่ะกระแสไฟยังไม่ทำงานเกินนี่ค่ะสังเกตว่ากระแสไฟมาได้แค่ตรงนี้แต่เมื่อใดก็ตามค่ะที่เกินกว่า22จึ๊บนี่ก็คือ18 19 20 21 22นี่ค่ะสมมติถ้ามีดอกป๊อปปี้ไหลมาเนาะโอเคดอกป๊อปปี้นี่ค่ะเกินกว่าแบบ22และสังเกตค่ะว่า redstone torch ที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะดับอธิบายหลักการง่ายๆค่ะเมื่อมีดอกป๊อปปี้ผ่านเข้ามาปุ๊บใช่ไหมและตรงนี้ค่ะมีดอกป๊อปปี้อยู่เต็มฮอปเปอร์ตรงนี้เลยดังนั้นก็เป็นข้อกำหนดค่ะว่าเฉพาะดอกป๊อปปี้นะที่ร่วงมาในนี้ได้ทีนี้เมื่อดอกป๊อปปี้ค่ะร่วงเกินกว่า22สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ redstone comparator ก็จะจ่ายสัญญาณไฟค่ะมายัง redstone dust ตัวที่2ที่อยู่ตรงนี้ได้จากนั้น redstone dust ตัวที่2ค่ะก็จะส่งกระแสไฟมายัง redstone repeater ตรงนี้แล้ว redstone repeater ค่ะส่งกระแสไฟข้ามบล็อกมายัง redstone torch ตรงนี้ทำให้ redstone torch ที่อยู่ตรงนี้ค่ะดับ พอมันดับปุ๊บนี่ค่ะดอกป๊อปปี้ที่อยู่ในนี้ที่เกินกว่า22เนี้ยก็จะร่วงลงมายังฮอปเปอร์ตัวข้างล่างค่ะแล้วก็เข้าสู่หลังได้นั่นเองโอเคสมมติถ้าเราใส่ดอกป๊อปปี้ลงไปค่ะจึ๊บนี่ไงดับและหินดอกป๊อปปี้ที่อยู่ในนี้ค่ะก็จะเข้าสู่หลังได้นั่นเองทีนี้พอไอเทมในฮอปเปอร์นี้ค่ะกลับขึ้นสู่22เหมือนเดิมการคัดแยกค่ะก็จะหยุดการทำงานนั่นเองแค่นี้ก็ได้แล้วนั่นหมายความว่าในกล่องนี้ค่ะก็จะเป็นกล่องที่มีดอกป๊อปปี้ทีนี้เราก็สามารถที่จะคัดแยกดอกป๊อปปี้ออกจากฟาร์มเหล็กได้และโอเคเมื่อตรงนั้นเป็นจุดคัดแยกดอกป๊อปปี้ใช่ไหมตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่เราเอาไว้เก็บเหล็กนั่นเองโอเคเราจะเก็บเหล็กตรงไหนดีก็ลองต่อออกมานิดนึงค่ะแล้วเราก็วางแบบนี้เลยโอเคแล้วก็วางกล่องค่ะนั่นแหละในเบื้องต้น2แถวก่อนอุ๊ยกล่องต้องแบบรวมกันสิใช่ไหมเราก็วางกล่องรวมกันค่ะแล้วก็กวาดด้วยฮอปเปอร์ปึ๊บนี่ให้ไอเทมค่ะสามารถที่จะไหลล่วงมาในฮอปเปอร์นี้ได้เดี๋ยวนะเคลียบออกมานิดนึงแล้วก็วางฮอปเปอร์เพียงแค่นี้ค่ะเราจะวางแบบที่เก็บกล่องนี้ยาวไปจนถึงสุดนู่นเลยก็ได้ค่ะยาวเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าจะขุดแบบให้ลึกลงไปเท่าไหร่ก็ได้นั่นเองแค่นี้ก็ใช้ได้ค่ะโดยพื้นฐานเนาะทีนี้สมมติถ้าเราต่อมาล่ะต่อท่อเลยค่ะเริ่มเดินเครื่องในนี้มีเหล็กอยู่ก็เอาเหล็กเข้าไปในนี้ให้เขาแบบคัดแยกเนาะแล้วก็มาในนี้เลยค่ะช่วยคัดแยกหน่อยสักนิดนึงแล้วกันนี่ค่ะก็สังเกตเนาะเวลาที่มีไอเทมผ่านเข้ามาในนี้ตอนนี้เป็นเหล็กผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเหล็กก็จะผ่านระบบการคัดแยกไปเลยแล้วก็มาเข้าสู่รังนี้นั่นเองใช้ได้ทีนี้ค่ะเหล็กที่เราได้แบบเพียวๆก็จะเข้าสู่ในเชดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ค่ะการเก็บแค่นี้น่าจะไม่เพียงพอถ้าอย่างนั้นค่ะเราขยายพื้นที่เพิ่มเลยดีกว่าเราจะเก็บเหล็กไว้ใต้ดินค่ะถ้าเช่นนั้นขุดในตรงนี้ค่ะเอาให้ลึกเลยจากข้างบนนี้เนาะก็เอาให้ลึกลงมาค่ะยิ่งลึกยิ่งดีจะได้แบบเก็บได้เยอะๆใช่ไหมการเก็บไว้ใต้ดินมันดีค่ะตรงที่ว่าก็จะแบบไม่ได้รกบนพื้นผิวเนาะแต่ทีนี้ก็แบบวางระบบต่างๆก็จะง่ายค่ะวางฮอปเปอร์ลงมานี้ก็ง่ายเช่นนั้นค่ะก็เก็บไว้ใต้ดินนี่แหละเป็นอะไรที่ใช้ได้เลยสักประมาณ10ชั้นก็น่าจะดีเนาะ10ชั้นบวก5แถวอะไรอย่างนี้ค่ะก็50กล่อง เก็บไว้สัก50กล่องจะเต็มกล่องพวกนี้ไหมก็อาจจะเต็มก็ได้นะไม่แน่ค่ะมาทีนี้เมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ขึ้นมานี่ค่ะโอเคตรงนี้มีเหล็กเนาะเอาเหล็กออกก่อนค่ะเหล็กเอาไปไว้ในรังข้างบนเราจะแก้ไขใหม่ให้มันเป็นแบบรูปแบบฮอปเปอร์ค่ะที่ไหลแบบคดเคี้ยวลงมาเพื่อที่ว่าเวลาที่รังที่อยู่ข้างล่างสุดค่ะถูกเอาเหล็กออกปุ๊บรังที่อยู่ข้างบนค่ะจะได้แบบส่งเหล็กไปยังรังข้างล่างนั่นเองก็เป็นรูปแบบคดเคี้ยวเลี้ยวรถเนาะโอเคก็วางฮอปเปอร์มาเลยค่ะนี่ฮอปเปอร์หันหน้าเข้าหารังแบบนี้ทีนี้ด้านขวาของรังนี้ค่ะเราก็วางเป็นกล่องมาโอเคจากรังบนค่ะผ่านฮอปเปอร์ตัวที่1ตรงนี้เข้าสู่รังที่2แต่ทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้ววางกล่องแบบนี้ก่อนดีกว่าค่ะจะได้แบบง่ายๆเนาะวางกล่องตรงกลางนี้ค่ะให้เต็มเลยกี่รังแล้วเนี่ย1รังข้างบนตรงนู้น2 3 4 5 6 7 8โอเค8ค่ะแล้วเราก็ทำอีก2ให้เป็นแบบ10มี5แถวก็เป็น50รังเก็บไว้ขนาดนี้แหละค่ะจะได้แบบมั่นใจว่าไม่เต็มง่ายๆโอเคเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วค่ะเราก็ขึ้นมาเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือตรงนี้เป็นฮอปเปอร์ใช่ไหมหันหน้าเข้าหาฝั่งนี้ค่ะเว้น1ช่องค่ะจากนั้นก็วางฮอปเปอร์แล้วก็เว้นอีก1ช่องค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์แล้วก็วางฮอปเปอร์แบบนี้จากนั้นในส่วนที่ไม่มีฮอปเปอร์นี่ค่ะเราก็วางมันกล่องมาเลยเหล็กที่เราอัดบล็อกไว้ก็เอามาย่อยค่ะแล้วก็คราฟเป็นฮอปเปอร์เพราะว่ากล่องเยอะแค่ไหนค่ะก็ต้องใช้ฮอปเปอร์เยอะแค่นั้นนั่นเองแต่โดยส่วนตัวค่ะคุณผู้ชมมักจะเสนอแนะมาว่าถ้าเราใช้ฮอปเปอร์เยอะมันจะแหลกนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่โดยปกติค่ะเราไม่เคยรู้สึกแหลกเวลาที่ฮอปเปอร์เยอะเลยก็คือแบบว่าเราวางฮอปเปอร์เยอะแค่ไหนค่ะเราก็ไม่รู้สึกแหลกเราจะรู้สึกแหลกเวลาที่เราวางน้ำค่ะอุ้ยหวัดดีนายหายตัววันเดอร์ริงเทรดเดอร์ค่ะอยู่แถวนี้เดี๋ยว อ่ะนี่เจอแล้ว ของที่เขาเอามาขายไม่มีอะไรน่าสนใจค่ะผ่านไปก็คือในตอนกลางคืนค่ะวันเดอร์ริงเทรดเดอร์ก็จะกินยาหายตัวเพื่อให้แบบหายตัวจากปลอดภัยจากมอนเตอร์เนาะมอนเตอร์มองไม่เห็นค่ะเขาก็เลยหายตัวแบบนี้นั่นเองโหลามะโดนลากโอเคเราไม่สนใจค่ะตราบใดที่เราไม่ตบลามะหรือเราไม่ตบมันเดอร์ริงเทรดเดอร์เขาก็จะไม่ทำอะไรเรานั่นเองวางกล่องมันเลยโอเคแล้วก็ชั้นนี้ค่ะวางกล่องด้วยต้องเป็นกล่องที่เข้ากันเฮ้ยอย่ากดชิประวังแหมใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอเห็นวันเดอร์ริงเทรดเดอร์แล้วเนี่ยแบบว่าต้องบอกว่าพอเห็นลามะน่ารักแล้วนี่ค่ะแบบว่าไม่อยากจะอุ๊ยตายหนึ่งตัวแน่นอนเลยได้หนังมาเหลือเจ้าลามะตัวนี้ค่ะนายอยู่ข้างล่างนี้แล้วเราจะพาขึ้นไปข้างบนยังไงล่ะเนี่ยนี่ค่ะพอเสร็จออกมาเราก็จะได้เป็นแบบนี้ก็คือนี่ค่ะมีลังแบบไขว้กันมาปุ๊บลงลังนี้ลงลังนี้ผ่านฮอปเปอร์ลงลังนี้ค่ะไขว้กันเป็นแบบงูคดเคี้ยวนี้เลยแล้วก็จะลงเข้ามาสู่ลังข้างล่างได้นั่นเองทีนี้ถ้าเราอยากจะทดสอบความถูกต้องค่ะก็ง่ายมากๆเพียงแค่สมมุติถ้าเราใส่หินแกรนิตลงไปโอเคหินแกรนิตจะต้องถูกดูดค่ะผ่านฮอปเปอร์ต่างๆเนาะแล้วลงมายังลังข้างล่างสุดนี้ได้นั่นเองชึบนี่ไงก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะไอเทมจะลงมายังลังข้างล่างสุดแต่ทีนี้เราตั้งใจว่าจะมี10แถวเนาะความสูง10กล่องนี้ค่ะถ้าฉะนั้นก็ทำเพิ่มอีก2แถวค่ะก็วางกล่องตรงกลางค่ะตรงนี้เลย2แถวฝั่งนี้มีฮอปเปอร์แล้วใช่ไหมก็วางเป็นกล่องนี้ค่ะมาจากฮอปเปอร์ไหลไอเทมเข้าสู่ลังนี้จากลังนี้ผ่านฮอปเปอร์ค่ะเข้าสู่ลังด้านล่างจากนั้นในลังด้านล่างนี้ค่ะก็ผ่านฮอปเปอร์มาเข้าสู่ลังที่ต่ำกว่าแล้วก็ทำเป็น2ลังแบบนี้ค่ะโอเคทีนี้ก็ได้แล้วค่ะไอเทมก็จะร่วงมาสู่ลังข้างล่างสุดเสมอก็ถือว่าใช้ได้น่ารักจับก็ได้ค่ะโอเคจับหน่อยโอ้โหเลื่อนหายเหลือใจแค่นี้เองค่ะนี่แหละคือเขาติดบล็อกเนาะมีโอกาสที่เจ้าตัวนี้จะตายสูงมากเพราะว่าเขาแบบเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเนี่ยโอเคหัวใจขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เขาเป็นพันธมิตรของเราเรียบร้อยแล้วนายใกล้ตายแล้วเนี่ยเลื่อนหัวใจเหลือแค่นิดเดียวเองโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะก็ได้เวลาแล้วต้องทำทางขึ้นฝั่งไหนละเนี่ยน่าจะฝั่งทางขวานี้ค่ะฉะนั้นเราก็ทำทางขึ้นไปเลยค่ะทางขึ้นของเราแล้วก็จะพาลามะขึ้นไปด้วยขึ้นไว้ข้างล่างนี้ค่ะอาจจะติดนู่นติดนี่ติดนั่นตายได้เนาะโอเคทำทางขึ้นเลยค่ะนี่ไงเขาขึ้นมาแล้วค่ะนี่ขนาดเรายังแบบทำทางขึ้นไม่เสร็จเลยนะลามะขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะก็ถ่ายต่อให้แบบสวยงามหน่อยหลังคาอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีเนาะในส่วนที่เป็นช่องว่างอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะวางเป็นกระจกแล้วกันจะได้เห็นชัดๆว่าตรงนี้นะเป็นที่เก็บเหล็กของเรานะอะไรแบบนี้ค่ะก็วางปิดนี้ค่ะด้วยกระจกให้รอบเลยนี่ไงเจ้าวันเดอร์ริงเทรดเดอร์ค่ะพอเช้าแล้วเขาก็กินนมเนาะแล้วก็กลับมาเป็นตัวเป็นตนเหมือนเดิมคืนค่ะโอเคเนื่องจากเรามีเหล็กเยอะค่ะถ้าฉะนั้นก็ไม่ต้องแคร์อะไรวางปูนี้ค่ะด้วยเหล็กเลยเพื่อบอกว่าตรงนี้นะเป็นที่เก็บฟาร์มเหล็กของเรานะนั่นเลยค่ะแล้วก็จื๊บทางขึ้นเรียบร้อยตรงนี้มีทางขึ้นละแต่ทีนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะว่าด้านล่างนี้ค่ะเป็นเหล็กใช่ไหมถือว่าเป็นสิ่งของที่สำคัญมากคือเราจะต้องปกป้องยิ่งชีพค่ะเช่นนั้นก็ปูด้วยกระจกตรงนี้ค่ะไม่ได้จะขึ้นลามะเราจะต้องป้องกันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะก็สูงขึ้นมาค่ะสัก2ชั้นแล้วก็ปูหลังคาประตูค่ะก็ต้องทำจากเหล็กนั่นแหละแผ่นเหยียบค่ะในการเหยียบเข้าออกก็ต้องเป็นเหล็กด้วยคือไหนๆก็เป็นแบบฟาร์มเหล็กแล้วใช่ไหมก็เอาสร้างจากเหล็กนี่เลยค่ะทุกอย่างเลยประตูก็เหล็กเหยียบเข้าเหยียบออกก็เหล็กให้มันได้อย่างนี้ค่ะตรงนี้เป็นแผ่นเหยียบเนาะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นประตูแล้วกันค่ะประตู2อันหันหน้าเข้าหากันแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นทรายเอาทรายออกค่ะเปลี่ยนเป็นแซนด์สโตนโอเคใช้ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะ ดังนั้นเราก็วางแผ่นเหยียบที่ทำจากเหล็กมาเลยนี่ค่ะเหยียบเข้าเหยียบออกได้แต่ทีนี้ในการเปิดประตูเข้าไปล่ะได้ค่ะนี่เลยก็ปุ่มนี้สามารถทำแบบปุ่มกดจากเหล็กได้ไหม ไม่ได้ค่ะดังนั้นปุ่มกดอาจจะต้องเป็นไม้หรือก็เป็นหินเนาะเอาเป็นไม้ก็ได้ค่ะจะได้แบบมองเห็นชัดๆนี่เรียบร้อยแบบนี้ด้วยเยอะไปค่ะเยอะไปนี้ในด้านหน้านี้เราก็วางเป็นท็อตไม่สิเป็นท็อตไม่ได้เราจะต้องวางอะไรที่ทำจากเหล็กใช่ไหมคะดังนั้นโคมไฟแน่นอนค่ะจากไอรอนอิงกอตค่ะเปลี่ยนเป็นไอรอนนักเก็ตแล้วก็คราฟเป็นแลนเทิร์นนั่นเองโอ้โหคือแบบถ้าจะทำทุกอย่างจากเหล็กขนาดนี้สร้างบ้านจากเหล็กเลยไหมอันที่จริงคือแบบด้วยฟาร์มเหล็กขนาดนี้ค่ะเรารวยพอที่จะสร้างบ้านทั้งหลังจากเหล็กได้เลยนะมันเป็นอะไรที่แบบทำได้แน่นอนค่ะนี่ไงไปไปนี่ไงจากเหล็กนั่นเองค่ะเข้ามาเลยนี้ตรงนี้ก็วางจากเหล็กด้วยเนาะมันยังใช้เหล็กไม่เพียงพอค่ะพื้นเนี่ยเราต้องบูจากเหล็กสิขนาดนั้นเลยหรือ คือแบบไหนๆก็มีเหล็กเยอะแล้วค่ะถลุงให้เต็มที่ค่ะใช้ให้เต็มที่มีให้ใช้ก็ต้องใช้ใช่ไหมพื้นเนี่ยทางเดินเนี่ยปูจากเหล็กเลยนี่ค่ะเสร็จปูด้วยเหล็กข้างล่างตรงนี้มันยังเห็นเป็นสโตนอยู่เลยนะไม่ได้ต้องเป็นเหล็กค่ะตำแหน่งโคมไฟนี้ก็เปลี่ยนเป็นเหล็กด้วยไหมก็โอเคเปลี่ยนเป็นเหล็กด้วยก็ได้ค่ะไหนๆก็เปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วใช่ไหมเอาเปลี่ยนเป็นเหล็กเลยโอเคปูผนังด้วยเหล็กด้วยไหมอันนี้เวอร์ไปค่ะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นสโตนค่ะเรียบร้อยทีนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วสวยงามค่ะทีนี้ค่ะเราต้องไม่ลืมนะว่าตรงนี้มีดอกไม้ด้วยดังนั้นที่เก็บดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือได้แบบเยอะพอๆกับเหล็กเนี่ยเราก็จะต้องมีที่เก็บดอกไม้แบบเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนั่นเองค่ะก็ต่อออกมานิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้ถูกกับเรสโตนท็อตตรงนี้เนาะเดี๋ยวระบบการต่อออกมาเนี่ยการเก็บข้าวของจะมีปัญหาโอเคก็นี้ค่ะมาเลยแล้วก็วางไขว้กันไปไขว้กันมานี่ค่ะกดชิปแล้วก็วางแบบนี้ทีนี้ดอกไม้ค่ะก็จะร่วงมาหลังข้างล่างสุดได้นั่นเองแน่นอนเหล็กเก็บลึกแค่ไหนค่ะดอกไม้ก็เอาให้ลึกพอๆกันนั่นแหละจากดอกไม้ลังที่1ผ่านหอมเปอร์ลังที่2เข้าสู่ลังที่3 4 5 6 7 8 9ตอนนี้ค่ะดอกไม้ก็กำลังร่วงลงมาข้างล่างนี้ก็ใช้ได้และมีที่เก็บดอกไม้เยอะค่ะคือถามว่าทำไมต้องเก็บดอกไม้ไว้แบบเยอะๆเพราะว่าปกติค่ะดอกไม้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้เนาะดังนั้นจึงเป็นอะไรที่แบบได้มาเยอะกว่าเหล็กอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเหล็กเนี่ยเราใช้เรื่อยๆดังนั้นมันก็แบบเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ในขณะที่แบบดอกไม้ค่ะเราจะเหลือแบบทีละเยอะมากๆเลยเช่นนั้นที่เก็บของดอกไม้ค่ะก็ต้องแบบให้แบบเยอะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่แบบเกิดปัญหาดอกไม้ล้นกล่องอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองโอเคใช้ได้แล้วค่ะเวลาที่เหล็กจะเต็มรังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโดยปกตินิสัยของหมิวนี่ค่ะเราจะมาอัดเหล็กเป็นบล็อกไว้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะเอาไปใช้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้สะดวกเนาะแล้วก็รังในพวกนี้ค่ะก็จะได้ไม่เต็มเร็วนั่นเองดังนั้นเหล็กที่เรามีค่ะเนี่ยอันนี้มันค้างอยู่เพราะว่าตอนแรกยังไม่ลงมาหมดเนาะกำลังจะไหลลงมาเรื่อยๆค่ะเอามาอัดวอล์กไว้เลยจะได้แบบใช้สะดวกประหยัดพื้นที่ในการเก็บด้วยค่ะเนี่ยใช้ได้มากๆโอ้โหคือแบบนี่ค่ะคิดแบบง่ายๆนะเหล็ก1บล็อกค่ะมีอยู่9ก้อนใช่ไหมแล้ว64บล็อกก็64คูณ9ไปค่ะแล้วตรงนี้มี18กองก็เอา64คูณ9แล้วก็คูณ18ค่ะนั่นคือเหล็กที่เราได้นะตอนนี้แล้วก็อย่างที่เห็นค่ะเดี๋ยวเขาก็มาเรื่อยๆใช่ไหม อันนี้เป็นเหล็กเป็นบล็อกเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราทิ้งเหล็กเป็นบล็อกไว้ข้างบนนี้ค่ะก็เอามาใส่นี้เลยนี่ค่ะดูสิโอ้โหเยอะมากๆนี่ยังไม่ได้ FK นะคะเนี่ยนี่คือแค่สร้างฟาร์มเหล็กเสร็จค่ะก็ได้เหล็กมาจำนวนเยอะขนาดนี้แล้วในนี้ค่ะก็จะมีเหล็กมาเรื่อยๆเลยเนาะ ฟาร์มเหล็กเนี้ยจะต้องมีพื้นที่ FK ใช่ไหมก็ไม่ยากค่ะกะคำนวณเลยว่าตรงไหนเป็นตรงกลางอย่างเช่นตรงนี้ค่ะเป็นตรงกลางแน่นอนเนาะก็นี่ค่ะปูมาเลยปิดด้วยกระจกค่ะแบบนี้แล้วก็ตรงที่เรายืนนี้ก็วางเป็นสแลบด้านบนแล้วกันมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดค่ะทีนี้เราก็วางประตูตามด้วยปุ่มกดเข้าและปุ่มกดออกค่ะทีนี้ซ้ายขวาหน้าหลังก็ปิดด้วยกระจกเอาให้ปลอดภัยอย่างน้อยในโซน TFK เนี่ยจะต้องปลอดภัยที่สุดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแน่นอนว่าข้างบนนี้ค่ะเราจะต้องวางเป็นบล็อกทึบแสงเนาะเวลาที่เราวางเป็นบล็อกทึบแสงนี่ค่ะไม่มีมุมมองของท้องฟ้าแฟนทอมก็จะไม่เกิดนั่นเองเนื่องจากตรงนี้มันมีแบบบล็อกน้ำแข็งแล้วไม่ต้องวางเป็นบล็อกทึบแสงก็ได้เพราะว่ายังไงแฟนทอมก็ไม่ได้เกิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าหัวเราจะไม่มีมุมมองของท้องฟ้านั่นเองค่ะโอเคก็เอาออกก็ได้เนาะเอามา FK ในนี้ปลอดภัยทุกอย่างเรียบร้อยใช้ได้ค่ะนี่ก็คือเป็นจุด FK นั่นเองเวลาที่เราต้องการมา FK ฟาร์มเหล็กค่ะในตอนนี้ฟาร์มเหล็กของเราค่ะทั้ง15ฟาร์มใหญ่มากสวยงามมากอลังการมากได้เหล็กเยอะมากก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ